สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Blue Sky Channel ครับได้เวลาของเราแล้วนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทุกๆวันทาง Blue Sky Channel กับรายการฟ้าทะลายโจรน,นะครับแก้ไขแ,แก้แก้ไขลดการกระหายอำนาจแม้มาถึงวันนี้ก็พูดผิดเลยเมื่อวานนี้ขออภัยที่ติดภารกิจนะครับก็เลยไม่สามารถมาจัดรายการได้วันนี้เนี่ยมาจัดรายการรู้สึกว่าข่าวต่างๆก็อั้นมากันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวกันหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ ติดตามกันทาง Blue Sky ชี Blue Sky TV มานะฮะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันทั้งใน Twitter แล้วก็หน้าเพจ Facebook ของผมเองนะครับรวมถึงที่ที่ท่ Twitter แล้วก็ Facebook ของทาง Blue Sky Channel กันด้วยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Facebook ที่ www.facebook.com/blue sky channel แล้วก็ที่ Twitter นะครับนั่นคือ Add @blue sky channel นั่นเองหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook แล้วก็ Twitter ของผมก็ได้นะครับ ผมเล่นอยู่ทั้ง2องอันวันๆก็ใช้ชีวิตยอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยแหละครับติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังทุกๆวันนะครับออทวิตเตอร์และ Facebook ของผมนั้นใช้ชื่อเหมือนกันคือจัดจัด e J U D G E J U D D นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคือ J U D G E J U D D นี่คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเรานะครับตลอดรายการหชั่วโมงเต็ม รายการของเราก็จะมีการอัดนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่า Blue Sky Channel ของเรามี Channel ทาง y t u t u นะครับเข้าไปกันได้ที่ w w w youtube com blue sky channel ตามหลังด้วยคำว่า th นิดหนึ่ง th ก็ย่อมาจากไทยนี่แหละนะครับ blue sky channel th นะครับเป็น Channel ของ Blue Sky Channel บน YouTube นั่นเองคุณสามารถดูรายการย้อนหลังกันได้ทุกรายการ เ,เทปของผมเกือบทุกเทปนั้นตอนนี้มีลิงก์แปะไว้แล้วบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับยังไงลองไปติดตามดูติดตามชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเข้าสู่เนื้อหาของข่าวครับเ,เนื้อหาของข่าววันนี้นั้นจะหนักไปทางการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่หนักเหลือเกินแล้วก็วัน2วันที่ผ่านมานั้นมันมีความคิดเห็นแล้วก็มีทัศนคติที่แสดงผ่านผู้สื่อข่าวมาโดยนักการเมืองจากหลายฝั่งหลายฝาก ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นั้นมีความคิดเห็นจากใครบ้าง mm. เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประจําปีพุทธศักราช2550เนี่ยนะฮะก่อนจะไปเข้าข่าวมีข่าวหนึ่งเ,ออเป็นข่าวเบาๆน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังกันก่อนดีกว่านะครับนั่นคือคําขวัญมันเด็กแห่งชาติประจําปี2555ของรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตร ทุกท่านก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกปีเนี่ยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมถูกจัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วก็วันเด็กแห่งชาติทุกปีเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็จะต้องคิดคำขวัญขึ้นมาก็ไม่รู้แหละว่าท่านคิดเองหรือเปล่าถ้าท่านไม่คิดเองท่านอาจจะให้ทีมงานท่านคิดเป็นทีมงานเลขานุการเป็นทีมงานสํานักนายกหรือว่าอะไรกันไปปีนี้เนี่ยนะครับคุณยิ่งรักชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญให้แก,ก่เด็กๆและเยาวชนว่า สามคัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีนี่คือคำขวัญประจำปีนี้ย้ำอีกครั้งครับสามคัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีนะครับออนอกนอจากที่เราจะบอกคำขวัญประจำปีนี้อุ้ยน่ารักนะมีเด็กอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะครับเราไปย้อนดูคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในยุคที่พันรวโททัศษินเชีนงวัดเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีกันดีกว่า เพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันดูซิว่ามันจะมาทางเดียวกันหรือไม่คุณทักษิณก็เป็นนายกแล้วก็ต้องมอบความหวังวันเด็กให้ตั้งแต่ปี2545ถึง2549นะครับปี45ก็คือเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสปีต่อมาคือ46เรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสารรค์ก้าทันเทคโนโลยีจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นพิเศษนะครับปี47ก็คือรักชาติรักพ่อแม่รักเรียนรักสิ่งดีด อนาคตดีแน่นอนนะครับปี48ก็คือเด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดกล้าพูดแล้วก็ปี49ปีสุดท้ายก่อนจะโดนปฏิวัติกันไปก็คืออยากฉลาดต้องขยันอ่านขยันคิดนะฮะนี่ก็เป็นคำขวัญมดเด็กแข่งชาติที่เรารวบรวมมาทั้งตั้งแต่สมัยพี่ชายเป็นนายกจนถึงน้องสาวเป็นนายกจริงๆผมอ่านคำขวัญันเด็กแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนิดนึงได้ไหมฮะ ผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลเนะี่ยมีอีกสักวันวันหนึ่งได้ไหมวันผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนักการเมืองแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีเนะี่ยคิดคำขวัญออกมาให้มันเหมาะสมกับนักการเมืองหน่อยอย่างเช่นเอ,อ่อคำขวัญวันเด็กปีไหนนะเอาปีนี้ก็แล้วกันถคาจะมอบให้กับผู้ใหญ่ก็ดีนะครับนั่นคือสามคัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีจริงๆผมอยากจะบอกว่าไอ้คำขวัญชุดนี้ที่แต่งขึ้นมาเนี่ย ไม่ต้องมอบให้กับเด็กหรอกมอบให้กับผู้ใหญ่เด็กเขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเด็กมันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยใช้เด็กมาสามารถีอะไรกันนะเด็กมันอายุสิบกว่าขวบวันวันนึงก็เล่นเล่นวันวันนึงก็เรียนเรียนกลับมาบ้านทะเลาะกับพ่อแม่บ้างคุยกับพ่อแม่บ้างกินข้องกินข้าวอาบน้ํานอนเฟซบุ๊กแชทกับเพื่อนแต่ไอคำขวัญวันเด็กเนี่ยนอกเหนือจากมอบให้กับเด็กแล้วผมเองเนี่ยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ว่ามอบให้กับผู้ใหญ่กันเองเพ้อ ถ้าจะบอกเด็กว่าสามัคคีไม่ต้องไปบอกเขาขอให้บอกกันเองในระหว่างผู้ใหญ่ว่าสามัคคีกันได้แล้วมีความรู้คู่ปัญญาไอ้คาขวัญวัดนี้เนี่ยอยากจะให้นายกมอบให้กับตัวเองคือมีความรู้แล้วเราต้องมีปัญญาด้วยโอ้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจบขั้นปริญญาโทมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะถือว่ามีความรู้ไหมต้องบอกว่ามีความรู้แต่ใครก็ตามที่มีความรู้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีปัญญา,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 ญญาก็สังเกตสิจากการออกมาให้ข่าวแต่ละข่าวเนี่ย มันมองบอกถึงบอกเกิดของปัญญายังไงมีความรู้แล้วก็ต้องมีปัญญาควบคู่กันไปด้วยก็อยากจะให้บอกกันเองรวมถึงอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบคาขวัญน,นี้ให้กับเด็กแล้วก็จดกลับบ้านเอาไปท่องทุกวันในรถตู้ก็ได้นะครับท่านครับท่านจะได้มีความรู้คู่ปัญญาสักทีคงรักษาความเป็นไทยแล้วก็ใส่ใจเทคโนโลยีคงรักษาความเป็นไทยตอนนี้นี่น่าจะไม่ค่อยใช่ประเด็นเท่าไหร่ แต่ใส่ใจเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหตอนนี้เป็นประเด็นมากมายเหลือเกินกับการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เนี่ยกำลังดําเนินการเป็นอย่างยิ่งในการที่จะที่จะปราบปรามใครก็ตามที่กระทําความผิดแล้วอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลางก็อยากจะฝากไปยังรัฐบาลด้วยว่าถ้าจะบอกให้เด็กเขาใส่ใจในเทคโนโลยีเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องทําตัวให้มันใส่ใจเทคโนโลยีคือไม่ว่าจะมอบคําขวัญวันเด็กให้กับเด็กในปีไหนก็ตามเนี่ย รัฐบาลซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทําให้เป็นตัวอย่างกับเด็กไม่ใช่เอะอะพอถึงเสาที่สองของเดือนมก,กราคมในแต่ละปีก็ออกมาเปล่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 าเปา,ปลา,ปลา,ปลาแล้วก็พูดไปว่าคําขวัญเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ในขณะที่เด็กหน้าอยู่ที่หน้าจออนั่งอยู่ที่หน้าจอทีวีดูทีวีเนี่ยเขาอ่านคําขวัญวันเด็กปุ๊บเนี่ยเขาเงยหน้าขึ้นไปบนจอโอ๊ยบนจอทีวีมีแต่การกระทําอะไรก็ไม่รู้ที่มันมักจะตรงข้ามกับคําขวัญวันเด็กเสมอ ก็เลยอยากจะเรียกร้องไปว่าถ้าสมมติมีได้ก็ตั้งสักวันเถอะวันผู้ใหญ่อะอยากจะให้มีวันผู้ใหญ่ไม่ต้องเตือนเด็กหรอกเตือนผู้ใหญ่กันเองเวิร์กกว่านะครับอา้าวข่าวเบาๆผ่านไปเรามาเข้าข่าวหนักๆกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมน้ําสักแก้วหนึ่งผมกําลังจะป้อนยาฟ้าทลายโจรให้กับคุณผู้ชมทุกคนได้กินกันเพื่อแก้ไขแล้วก็ลดการกระหายอํานาจสังคมมันป่วยไขย่มันต้องเยียวยากันด้วยวิธีนี้นะครับ ้องจี้กันเข้าไปทุกวันไม่พลาดแน่นอนนะฮะเรามาดูหัวข้อข่าวนี้ครับคุณอภิสิทธิ์จี้คุณยิ่งรักพูดให้ชัดแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นงานด่วนหรือไม่เ,ออเราเอาข่าวมาจากเนชั่นทันข่าวออนไลน์นะครับเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงสีนาทีที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์กล่าวเรียกร้องให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรส่รงสัญญาณให้ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นนโยบายหรือว่าเป็นงานที่ต้องทําเร่งด่วนหรือไม่ ส่วนที่คุณยิ่งรักอ้างว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนั้นขอให้ทาความเข้าใจใหม่ขอให้ทําความเข้าใจใหม่ครับเพราะในปัจจุบันอํานาจนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั้นไม่ได้แยกกันเด็ดขาดทั้งนี้เสียงข้างมากในสภาคือพักเพื่อไทยหากการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติมีปัญหาจะกระทบต่อฝ่ายบริหารได้เอาอย่างนี้แล้วกันพอผ่านวักแรกตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็อยากจะชี้แจงแถลงไขนิดนึงครับ นี่ฮะนี่นี่เป็นบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยนิติบัญญตัติที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อเช้าได้ข่าวว่าโลงเหรงมากวักนี้ผ่านไปเนี่ยผมอยากจะบอกนิดนึงว่าไอวิชาสังคมวิชาสังคมศาสตร์ที่เราเรียนมาตั้งแต่ประมาณสักมัธยมต้นมัธยมปลายเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเขาก็สอนกันว่าไอหลักการประชาธิปตไตยเนี่ยนะที่มันได้รับอิทธิพลมาจากนักคิดนักเขียนใครละ่ะ ไอ้านอำนาจกัน3อํานาจมงเตสกีเอเนาะเป็นนักนักวิชาการนักคิดนักเขียนของประเทศฝรั่งเศสเสนอแนวทางในการคานอํานาจถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นอํานาจอะไรล่ะอํานาจบริหารอํานาจนิติบัญญัติแล้วก็อํานาจตุลาการแต่ตอนนี้เนี่ยคุณอภิิ์เนี่ยกำลังจะให้ความรู้กับสังคมไทยว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อานาจบริหารเนี่ยมันไม่ได้แยกกันเด็ดขาด ไอการคานอำนาจซึ่งกันและกันร,ระหว่าง2อําำนาจนี้เนี่ยนับวันมันจะมันจะบ่อท่าขึ้นไปทุกทีคือมันทําไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรครับคือเราต้องดูความจริงปัจจุบันเนี่ยว่าด้านหนึ่งเนี่ยรัฐสภาตอนนี้ถูกครอบงาด้วยวินัยพักถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องรัฐสภาประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะกี่ร้อยคนไม่ทราบแต่ถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขามีอิสระเสรีในการที่จะแสดงออกทางความคิดเป็นปัจเจกบุคคลหรือเปล่าต้องบอกว่ายาก เนื่องจากก็ต้องมีการประชุมพักกันก่อนต้องมีการรับ,บรีฟกันก่อนว่าถ้าสมมติไอฝ่ายบริหารที่มันนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยนั่งอยู่แถวบนเนี่ยเขาว่าอะไรเนี่ยไอสอสอที่อยู่ทั้งฝากเดียวกับทางรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารอยู่ข้างบนก็จะต้องเห็นตามด้วยผมก็ไม่รู้หรอกว่าในใจลึกๆแล้วไงสอสอแต่ละคนบางคนอาจจะเห็นต่างจากท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างบนหรือเปล่าแต่มันแสดงออกไม่ได้ไงเพราะว่ามันมันถูกครอบงำไว้้วยวินัยพักก็เป็นเรื่องน่าเศร้า รวมถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ก็มาจากไหนคอรมอรเนี่ยมันแยกจากฝ่ายที่มันหััดไม่ได้เพราะว่าคอรมอรเนี่ยมันมาจากจุดยอดของพรรคคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากสสที่เป็นเบอร์ต้นๆของปาตีา้ลิสต์หรือว่าบัญชีรายชื่อหรือไม่ก็มาจากสสเขตนู้นเขตนี้ซึ่งเป็นสสที่เก๋าเกมอยู่ในวงการการเมืองมานานหรือไม่ก็รัฐมนตรีบางท่านก็อาจจะมาจากคนนอกที่ถูกหยิบยกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เหตุผลทั้งหมดที่คุณอภิสิทธิ์ได้บอกสังคมไทยไปและเหตุผลทั้งหมดที่ผมได้ชี้แจงไปประมาณสัก3ามสี่นาทีที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณยิ่งรักชินวัตรจะมาบอกไม่ได้ว่าไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยกให้เป็นหน้าที่ของสภามันไม่ใช่มันเป็นการร่วมมือกันและมันต้องเป็นการรับผิดชอบกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ คุณจะมาโยนขี้ฝ่ายรัฐสภาให้สสส,สวเขาพิจรารณาการโดยที่รัฐมนตรีนั่งดูอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องมีการแทรกแซงเข้ามามันจะต้องมีการทํางานโดยมีการร่วมมือกันระหว่างสองอำนาจนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์นั้นให้สัมภาษณ์ว่านายกพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องเหล่านี้แต่ความเป็นจริงนายกนควรส่งสัญญ,ญาณบอกนโยบายจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจนเพราะพักเพื่อไทยจะเป็นตัวสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ คุณอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าช่วงเวลานี้ตนมองว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูน,ฟน้ำท่วมครับส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นตนสนับสนุนหากเป็นการปรับปรุงระบบการเมืองให้ดีขึ้นแต่หากแก้รัฐธรรมนูญเพื่อมุ่งนิรโทษกรรมหรือสร้างความขัดแย้งนั้นตนไม่เห็นด้วยส่วนที่พรรคเพื่อไทยจะให้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสอรอเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นตนไม่ขอออกความเห็นเพราะว่ายังไม่ทราบในร,รายละเอียด อย่างไรก็ดีครับรัฐธรรมนูญที่ถูกแก้ไขผ่านสสรครั้งที่ผ่านมาจํากันได้ไหมเมื่อปี2540กระบวนการแก้ไขไม่ได้ยุติที่สสรแต่ได้นํามาพิจารณาในสภาและให้ประชาชนลงความเห็นผ่านการทําประชามติก็ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าประชามติเมื่อปี2550ก็ก็ได้มีการผ่านมาด้วยเช่นกันผู้สื่อข่าวถามในความเคลื่อนไหวต่อประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันน,น,นี้คือมาตรา112ตอนนี้ต้องขอบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ย ห้ามเบื่อนะผมขอฟันคงได้เลยว่าไอ้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเนี่ยมันจะอยู่ในข่าวไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นไม่มีขีดจำกัดในปีหน้าในปีหน้าฟ้าใหม่2555เนี่ยผมก็ยังเชื่ออยู่ไอ้มาตรา1นึมันจะต้องถูกถามโดยนะักข่าวเยอะมากแล้วมันก็จะต้องถูกตอบโดยนะักการเมืองหรือนักวิชาการอีกหลายคนมันยังไม่ตกตะกอนมันต้องรอเวลาอีกนานอย่าเพิ่งเบื่อกับมาตรานี้นะครับ คุณอภิสิทธิ์กล่าวย้ำเกี่ยวกับมาตรานี้ว่าเรื่องที่นําไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์สามารถตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้เพียงแค่ส่งสัญญาณว่าเรื่องใดยังไม่ควรทําหากใครยังข้องใจในการบังคับใช้มาตรา1นึควรอธิบายถึงมาตรการแก้ปัญหาด้วยแต่หากนายกยังกล่าวอ้างเหมือนเดิมว่าไม่รู้ไม่อยากยุ่งเชื่อได้ว่าอีกไม่นานมันก็จะมายุ่งกับท่านขอให้คุณยิ่งลักษณ์จํคำพูดของอดีตนายกอภิสิทธิ์ไว้ให้ดีนะครับ ตราบใดก็ตามที่คุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเดินลงมาจากรถตู้เดินออกมาตรงหน้าบันไดของรัฐสภาหรือว่าเดินออกมาตรงหน้าบันไดของตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหรือว่าอะไรก็ตามทีฉับพลันที่นักข่าวยื่นไม่ไปสัมภาษณ์ท่านไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็ตามที่มันเป็นประเด็นที่ถกกันอยู่ในสังคมแล้วท่านยังอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเป็นอำนาจการตัดสินใจของคนอื่นท่านไม่ยุ่งกับมันอีกไม่นานครับอีกไม่นาน ถ้าท่านยังกล่าวอ้างแบบนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบูมเมอร์แรงกลับมาเล่นงานตัวท่านเองผมเนี่ยขอร้องผ่านรายการฟ้าทลายโจรไปเลยนะถือว่าผมเป็นตัวแทนของประชาชนคนง,ง,ง่ออีกหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยที่นั่งดูท่านให้สัมภาษณ์อยู่อยากจะเตือนท่านจริงๆว่าตราบใดก็ตามที่ท่านยังไม่เลิกให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยนะเรื่องราวใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบูมเมอร์แรงคือย้อนกลับมาหาตัวท่านและเชื่อได้ว่าในเวลาอีกไม่นาน เพราะฉะนั้นท่านจะต้องกลับบ้านไปทําการบ้านไอ้ในระหว่างเวลาที่ช่างทาผมหรือช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้าทําผมให้ท่านอยู่ตอนเช้าเช้าเนี่ยท่านจ้างใครก็ได้สักคนหนึ่งมานั่งข้างๆแล้วก็สรุปประเด็นให้ฟังว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่นักข่าวอาจจะสัมภาษณ์นายกแนวทางในการตอบคาถามมันจะเป็นยังไงคือผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านทําการบ้านมากน้อยเพียงใดนะครับแต่จากปริมาณจากวิธีการในการให้ข่าวของท่านนายกผมอยากจะบอกเหลือเกินว่า ไม่ว่าท่านจะทําการบ้านมากหรือน้อยเพียงใดผมอยากให้ท่านทําให้มากกว่านี้ผมอยากให้ท่านทําให้มากกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่พอมันยังไม่เพียงพอกับการตอบคาถามของคนที่เป็นผู้นําประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มันเซนซิทีฟเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติปรองดองพระราชบัญญัติกลาโหมการแก้ไขรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งานึ่บลา,บลานะฮะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับ ข่าวหัวข้อนี้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอยู่ประธานวิฝ่ายค้านย้ำประชาธิปัตย์ค้านแก้รัฐธรรมนูญเชื่อไม่ได้แก้เพื่อส่วนรวมแต่หวังช่วยคนเพียงคนเดียวนายจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานวิฝ่ายค้านนี่เขากล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จในสมัยประชุมนี้ว่ารัฐบาลต้องประกาศให้ชัดเจน ถ้าคิดว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยจะต้องประกาศว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นมีปัญหาในมาตราใดประเด็นใดและถ้ามีการแก้ไขจะเปลี่ยนในเรื่องใดบ้างประเด็นใดบ้างผมบีฟคร่าวๆบีฟให้กับฝ่ายรัฐบาลได้ฟังนะครับกรุณาฟังผมนิดนึงเถอะครับถึงแม้ว่าผมนั้นจะอ่อนด้อยทางปัญญาประสบการณ์ทางการเมืองไม่ค่อยมีเทียบเท่าคนในสภาหรือว่าทำเนียบรัฐบาลไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านอยากจะแก้รัฐธรรมนูญคือหนึ่งท่านจะต้องบอกก่อนว่า ท่านจะแก้หรือไม่สองคือท่านจะแก้เมื่อไหร่เอาให้ชัดๆไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งออกมาบอกไม่แก้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะแก้อันนี้คือการเขียนกันเองของคนในรัฐบาลนะครับอย่างที่สามคือถ้าสมมติว่าท่านจะแก้เนี่ยท่านจะแก้ทั้งฉบับหรือว่าท่านจะแก้เฉพาะบางมาตราข้อที่สี่คือถ้าท่านจะแก้เฉพาะบางมาตราเนี่ยถามว่ามาตราไหนบ้างเอาไล่ลิสต์มาว่ามาตราไหนบ้าง ไลน์ลิสต์มาเสร็จข้อที่5ถามตอบว่าทําไมไอ้มาตราเหล่านั้นที่ท่านจะแก้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนอ่าท่านตอบมาว่าไอ้มาตราที่จะแก้มันมีปัญหาตรงไหนพอตอบเสร็จปุ๊บไอ้มาตราที่ท่านจะแก้มันมีปัญหาตรงไหนข้อต่อไปที่ท่านตอบคือเมื่อแก้แล้วจะดีขึ้นยังไงอ่าผมได้เลียงประเด็นชัดไหมเนี่ยชัดนะท่านจดไว้นะชัดนะผมว่าผมพูดชัดนะครับแก้แล้วจะดีขึ้นยังไงจากนั้นปิดท้ายด้วยการ กระบวนการต่อจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มต้นที่ใดจบแค่นี้จบประชาชนคนโง่ๆที่ฟังท่านอยู่ทั่วประเทศรวมถึงผมเองด้วยนั้นอยากรู้สเต็ปประมาณนี้ไม่ใช่คนหนึ่งก็ออกมาบอกว่ายังไม่แก้โอ้ยังไม่แก้คุณเฉลิมบอ,อกมาบอกยังไม่แก้ไม่ไปแตะประเด็นใดเลยพออีกวันหนึ่งหมอเหว่งออกมาบอกแก้โอ้ยังไงก็ต้องแกเอา้าท่านอยู่พักเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ผมงงมาก หมอเวงก็บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่แก้ไม่เป็นไรคนเสื้อแดงจะแก้เองเอายังไงเนี่ยคือถ้าสมมุติว่ามีคนในรัฐบาลซึ่งมาจากพักเดียวกันคือพักเพื่อไทยเนี่ยออกมาเถียงกันเองแบบนี้เนี่ยผมขอบอกเลยนะว่าคนที่จะต้องออกมาเพื่อแสดงความชัดเจนและแสดงจุดยืนใหกกับสังคมยอมรับก็คือคุณปูยิ่งรักไงก็คนระดับสสบัญชีรายชื่อคนระดับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาแขวะกันเองแล้วก็บอกว่า ไม่ใช่แขกกันเองคือออกมาต่อต้านกันเองในเรื่องของความคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะให้ใครมาเคลียร์ปัญหาเขาลองนายกกับสสอเขาตีกันเนี่ยท่านใช้ใครมารรให้ผมไปเคลียร์เหรอ,อถ้าผมผมไปเคลียร์ไม่ได้เขาไม่รู้จักผมเขาไม่ฟังผมหรอกนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายกจะต้องลงมาเคลียร์สิครับปัญหามันอยู่ที่ท่านนะฮะเอ,อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยส่วนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูนว่าด้วยมาตรา309ที่บัญญัติว่า บรรดาการใดๆที่ได้รับรองว่าจะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับควชั่วคราวพุทธศักราช2549ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการกระทํานั้นชอบด้วยกฎหมายนายจูรินกล่าวว่ารัฐบาลอาจจะนำจุดนี้มาเป็นจุดกล่าวอ้างในการลบล้างคดีเพื่อนําไปสู่ประโยชน์ของตน,นของคนคนเดียว อ่านให้ชัดนะครับมาตรา309แห่งร,รัฐธรรมนูญแห่งรา,ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ผมเปิดรัฐธรรมนูญดูตรงนี้พร้อมๆกับที่คุณผู้ชมนั้นได้ดูรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ดูมาตรานี้นะครับในระหว่างที่ผมเปิดไปด้วยมาตรา309เป็นมาตราสุดท้ายนะครับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณดูให้ดีคุณอ่านและคุณพยายามมองข้ามเกี่ยวกับภาษากฎหมายที่มันฟังดูยากไป ประมาณว่าพรคเพื Guys, mind, ่อไทยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะลบล้างความผิดเพื่อที่จะลบล้างการกระทําบางอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะลบล้างการกระทําบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คิดกันง่ายๆผมบอกชื่อให้คือคอตสไงถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกแก้แล้วคอตสจะยังไงล่ะ เพราะว่าคอตอสอนั้นถูกตั้งขึ้นนะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550แล้วการกระทําใดก็ตามที่มาจากคอตอสอการกระทําใดก็ตามที่มาจากคณะปฏิวัติหรือรัฐประหารณนะขณะนั้นก็แน่นอนว่ามาตรานี้น้นคว,ควบคุมไว้ว่าการกระทํานั้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญถ้าสมมุติว่าคุณจะไปลบล้างรัฐธรรมนูญนี้หมดเนี่ยมันก็ผมเองจะไม่ฟันธรงว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ เพราะมันจะเป็นการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนแต่ผมกําลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณแก้มาตรานี้เนี่ยเรื่องราวใหญ่โตจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะมากเพราะคุณจะต้องไปลากไส้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังปี49ออกมาพิจารณาใหม่หมดคุณคิดว่าไหวเหรอครับคุณคิดว่าการกระทําแบบนั้นจะเป็นทางออกไปสู่การปรองดองที่ดีได้เหรอครับคุณคิดว่ารัฐบาลที่ หลังจากการแก้ไขไอ้มาตรา3 0 9น้ี่แล้วไอ้รัฐบาลเนี่ยจะมีจะมีเวลาและมีปัญญาไปทําอะไรเนื่องจากเวลาทั้งหมดคงจะต้องคงจะต้องเอาไปทุ่มเทให้กับการกระทําทุกอย่างแล้วก็ไปลื้อทุกอย่างขึ้นมาพิจารณาใหม่ผมเองนี่ไม่เห็นด้วยจริงๆรวมถึงคุณจุรินก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยนะครับต่อข้อถามที่ว่านักข่าวถามคุณจุรินต่อว่าฝ่ายที่ติบัญญัติกําลังไปทําลายอํานาจของฝ่ายตุลาการหรือไม่คุณจุรินตอบว่าตนคิดว่าเป็นความพยายามของฝ่ายบริหาร แต่ถ้าฝ่ายบริหารไม่กล้าพอที่จะประกาศให้ชัดเพราะฉะนั้นตนขอให้ฝ่ายบริหารประกาศให้ชัดก่อนอย่างที่ผมบอกไปว่าฝ่ายบริหารโดยท่านนายกหรือว่ารัฐมนตรีท่านใดก็ตามควรจะออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดก่อนว่าจะเอายังไงกันแน่ส่วนกรณีที่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ภาคส่วนนั้นภาคส่วนนี้ออกมาแสดงความเห็นแน่นอนว่าเป็นความเห็นของแต่ละภาคส่วนไปแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าเรื่องนี้คือนโยบายรัฐบาลก็ต้องกล้าบอกว่าทิศทางที่แท้จริงของรัฐบาลคืออะไร ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าจะตั้งสอสอรอตนคิดว่ามันไม่พอแน่นอนละครับคุณจุรินกำลังจะเตือนสติคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตือนสติเสียงทั้งหมดที่เลือกพักเพื่อไทยเข้าไปว่าจำได้ไหมว่านโยบายที่เขาหาเสียงตอนเลือกตั้งเขาบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญพอถึงตรงนี้แล้วณนะเวลานี้วันวอเวลานอรตรงนี้เนี่ยคุณจะแก้ไหม คุณจะต้องออกมาสแสดงจุดยืนของการเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกไปมี6ข้อ7ข้อที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เวลาตรงนี้ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นะครับผมเองเนี่ยก่อนจะพักเนี่ยนะฮะผมยังไม่พักนะผมขอต่อไปเรื่อยๆอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันคือผมมีเรื่องราวจะเอามาพูดให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเนื่องจากรายการฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเป็นรายการที่ผมจะไม่ได้เล่าข่าวอย่างเดียว ถ้าสมมุติว่าผมเล่าข่าวไปปุ๊บแล้วผมเจออะไรที่มันติดขัดแล้วคิดว่าคุณผู้ชมฟังข่าวแล้วจะไม่รู้เรื่องเนี่ยผมจะพยายามเซิร์ช Google วิกิพีเดียหรืออะไรก็ตามเอามาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังว่าว่าเนื้อข่าวเนี่ยมันซ่อนคำอะไรไว้บ้างที่ที่คนบางคนฟังข่าวมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่รู้เรื่องอย่างเช่นสมัยประชุมนะครับผมเองเวลาอ่านข่าวการเมืองจะเจอคำนี้บ่อยมากนั่นคือสมัยประชุมแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ย ไม่เข้าใจหรอกว่าคําว่าสมัยประชุมนี่คืออะไรบางคนอายุ4050ผมขออภัยผมไม่ได้ล่วงเกินนะครับบางท่านไม่เข้าใจจริงๆว่าผมพูดถึงสมัยประชุมนี่คืออะไรฟ้าทะลายโจรจะทําหน้าที่นั้นให้เตรียมน้ําเปล่าขึ้นมาหนึ่งแก้วแล้วเตรียมดื่มยาฟ้าทะลายโจรเข้าไปนะฮะสมัยประชุมเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันนะครับคุณผู้คุณผู้ชมสมัยประชุมแรกคือสมัยประชุมทั่วไปสมัยประชุมที่2นั่นคือสมัยประชุมสภานิติบัญญัติคือสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัตินะครับ สมัยประชุมทั่วไปเนี่ยเปิดและปิดไปแล้วเพราะว่าสมัยประชุมทั่วไปผมบรีฟสั้นๆง่ายๆสมัยประชุมทั่วไปเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้ว่าภายใน30วันนะับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมเป็นครั้งแรกและในสมัยประชุมทั่วไปเนี่ยสมาชิกสามารถที่จะอภิปรายกันได้อย่างกว้างขวาง สส่ายค้านสามารถที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ไว่าจะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้จากนั้นเนี่ยปิดสมัยประชุมปิดสมัยประชุมทั่วไปเสร็จปุ๊บจะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญน,นิติบัญญัติเกิดขึ้นสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญตัติรัฐสภาสามารถดําเนินการได้เฉพาะบางเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็เข้าประเด็นที่มันจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญกันณนะช่วงเวลาประมาณนี้ภาพที่เห็นอยู่ข้างๆนี้นะครับคือเปิดประชุมสภาสมัยเออเปิดสมัยประชุมสภาสามัญน,นิติบัญญัติสมัยประชุมนี้นั้นจะไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นความรู้ที่เอามามอบแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมว่าจากนี้ไปเวลาคุณผู้ชมเจอคําว่าประชุมสภานิติบัญญัติ ประชุมสมัยสภาสามัญทั่วไปอ๋อดูเป็นคําที่ยากเหลือเกินคุณจะได้เข้าใจผมเองก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เข้าใจไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมทุกคนนี่แหละจากนี้ไปเราจะได้แยกแยะก,กันให้ออกนะครับเรามาดูกันต่อนะครับก่อนที่เราจะพักกันตรงนี้นะครับใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงมาแล้วสําหรับเรื่องเดียวคือเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่มากเกินไปหรอกครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องราวของรัฐธรรมนูญนั้นเราอย่าไปเร่งมันนะฮะ เราจะต้องใช้เวลาในการชี้แจงใช้เวลาทําความเข้าใจเพราะว่ามันมันคืออะไรมันคือมันคือกฎหลกักมันคือกฎหมายที่ที่ถือว่ายิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งของทุกประเทศเช่นเดียวก,กันกับประเทศไทยมาดูความเห็นกันต่อนะครับประธานสภายืนยันแก้รัฐธรรมนูญแน่นอนวอนอย่าเอาทักษินเกี่ยวข้องเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปฟังความคิดเห็นของทางคุณพิสิทธิ์แล้วก็คุณจุรินแล้วเรามาฟังความคิดเห็นของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนอนท์กันหน่อย ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญน,นิติบัญญตัติว่าเรื่องที่คณะกรรมการประสานงานพกร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลน,นั้นมีมติให้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ต้องเข้ามายื่นแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่ได้ถแถลงไว้ในในโยบายรัฐบาลคุณสมศักดิ์ก็รู้นี่แต่ยังไม่ทราบว่าจะเสนอเข้ามาเมื่อใดและเป็นเรื่องใดบ้างแต่เท่าที่ทราบมีการแก้ไขมาตรา291เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาผมขอเวลาตรงนี้นะครับ ขอเวลาตรงที่อีก5นาทีก่อนเบรกคุณสมศักดิ์เกียรติสุรรวณนวนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าอย่างแรกเลยคือเท่าที่ทราบจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่ทุกคนฟังทางนี้พอเราเจอเลขของรัฐธรรมนูญมาตราใดก็ตามแล้วเราก็อดไม่ได้ที่เราจะต้องเปิดหนังสือรัฐธรรมนูญขึ้นมาดูแล้วอย่าปล่อยข้ามไป เราต้องเป็นประชาชนคนไทยที่ใฝ่รู้เหมือนกับคำขวัญวันเด็กที่นายกมอบให้เราเราต้องใฝ่รู้เราจะได้มีปัญญาเข้าใจไหมครับคุณสมศักดิ์อ้างถึงการแก้ไขมาตรา291ก็เลยเปิด291ขึ้นมาอ่านเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่าเพิ่งเบื่อมาตรา291นั้นอยู่ในหมวด15ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ข้อ1 ยติการขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีอันหนึ่งถ้าจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรี ree, ี่ต้องยื่นมติมาหรือ2คือสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส ARI สอท,ที่มีจํานวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่น้อยกว่า1ึงใน5ของจําจนวนทั้งหมด หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า5 0,000่นคนตามกฎหมายว่าในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะเสนอไม่ได้เสนอไม่ได้นะอันนี้ห้ามเสนอนะข้อ2คือยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระเอาละครับ มาถึงตรงนี้แล้วขอพอสไปนิดนึงผมบรีฟสั้นๆอะถ้าสมมุติว่าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นใครที่จะยื่นยัติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาได้บ้างหคือคณะรัฐมนตรี2คือสอสอจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจํานวนสอสทั้งหมด3คือจํานวนสอสและสวบวกกันไม่น้อยกว่า1ใน5ของจํานวนของสสและสวทั้งหมดที่มีอยู่ในสภา และต่อมาก็คือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า5 0,000ื่นคนตามกฎหมายนี่คือกลุ่มคนที่มีหน้าที่ในการที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เสนอขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่ห้ามเสนอคืออะไรห้ามเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองหรือรูปแบบของรัฐไอ้ครั้งที่ว่าจะเสนอรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยห้ามปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันนี้ห้ามเสนอเด็ดขาดผิดรัฐธรรมนูญ จากนั้นพวามนำเสนอขึ้นไปปุ๊บมันจะมีวาระ3วาระรอยอยู่วาระที่1คือการออกเสียงลงคะแนนขั้นรับหลักการมีวิธีการดังต่อไปนี้คือให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสองสภานั่นคือเอาสอสอและสอวอจํานวนเท่าไหร่มาบวกกันจากนั้น ให้มีการเรียกชื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับวาระที่หนึ่งหรือไม่ถ้าคะแนนเห็นด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งผ่านไปไปสู่วาระที่สองเอามาดูวาระที่สองเป็นยังไงวาระที่สองนั้นคือขั้นตอนพิจารณาเรียงลําดับมาตราต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วยเราจะมาพิจารณากันในวาระที่สองเรียงลาดับตามมาตราที่คุณเสนอขึ้นไปว่าคุณจะแก้ไขมาตราไหนบ้าง แต่คุณจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการออกเสียงในวาระที่สองนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณพอผ่านพ้นวาระที่สองไปเรียบร้อยโอเคมาว่ากันวาระสุดท้ายก่อนวาระสุดท้ายนั้นพอผ่านวาระที่สองมารอไว้15วันเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สต่อไป การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาก็แน่นอนละครับวาระที่3คล้ายๆกับวาระที่1ให้ออกคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลเรียกชื่อกันเลยในสภานะครับแล้วก็พิจารณาว่าจํานวนของสอสอและสอวอเนี่ยเห็นด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่ถ้าเห็นด้วย เป็นอันว่าก็นํารัฐธรรมนูญที่เห็นด้วยว่าจะแก้เนี่ยนะครับทูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแล้วก็บังคับใช้ต่อไปพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่ประเด็นของคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์บอกว่าเท่าที่ทราบมีการแก้ไขมาตรา291เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแน่นอนละครับว่าในมาตรา291ที่ผมอ่านให้ฟังไปเมื S ่อสักครู่เนี่ยเกิน5นาทีแล้วเนี่ย ไม่ได้มีการบอกเลยว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่งะะางรัฐธรรมนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตั้งคณะกรรมการร่งะะางรัฐธรรมนูญขึ้นมาสภาก็จะต้องมีมติที่จะพิจารณาแก้ไขะะรัฐธรรมนูญมาตรา291ซะก่อนนะครับปิดท้ายด้วยเบรกน,น,นี้พอเข้าใจแน้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรามาทําความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับ บางวันผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าข่าวบางข่าวมันอาจจะยากต่อการทําความเข้าใจหน่อยแต่เราสัญญากันว่าเราจะไม่เหนื่อยที่จะทําความเข้าใจมันเพราะตราบใดก็ตามถ้าสมมุติว่าเราเหนื่อยและเราท้อคนที่เขาใช้อํานาจอยู่เขาจะย่มใจเขาจะได้ใจเขาจะทําอะไรก็ได้เพราะเขารู้สึกว่าอะไรเขารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเขากาลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ทันนะเราต้องรู้ให้ทันว่าเขากําลังทําอะไรนะเข้าใจไหม เราต้องจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดในฐานะที่เป็นประชาชนที่มีสิทธิมีเสียงผมไม่ออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้งคุณจะทาอะไรกับประเทศที่ผมอาศัยอยู่ผมก็เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยด้วยคุณจะทําอะไรคุณอย่ามาหลอกเราต้องทําตัวเป็นประชาชนถึงแม้ว่าจะโง่แต่เราต้องพยายามที่จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใดก็ตามสรุปแล้วกันนะนะว่าไม่อยากให้เอ่ยชื่อพันธบรวจโททักษินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง โอ้ยจะไม่ให้เอ่ยชื่อได้ยังไงก็แหมบินไปบินมาอยู่รอบประเทศพอนายกจะไปเจราจาที่ประเทศอะไรก็มีการบินนําร่องไปก่อนด้วยนะนายกจะบินไปเจราจาธุรกิจหรือว่าเจราจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ธที่พมา่าท่านก็อุตส่าห์บินไปก่อนเพื่อไปนําร่องให้โอ้ยตายแต,แต,แต่แต่แล้วจะไม่ให้เอ่ยชื่อท่านได้ยังไงล่ะคุณสมศักดิ์นะอ้าวโอเคข่าวอีกข่าวหนึ่งคือผ่านไปเร็วๆกว่อนเบรกก็เหมือนเดิมนะครับคุณเฉลิมก็ปัดแก้ไขรัฐธรรมนูญเเพื่อทําให้คนคนเดียวนะครับ แน่นอนคุณเฉลิมก็ออกมาเห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์แล้วก็ออกมาปกป้องพันตำรวจโททักษินแบบที่ท่านทํามาตลอดตั้งแต่ท่านได้ตําแหน่งจริงๆก่อนท่านจะได้ตําแหน่งนะล่ละตั้งแต่ท่านเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้วนะครับพักสักครู่แล้วกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแหมผมจะขอเล่าข่าวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมจะขึ้นหัวข้อข่าวไว้เท่านี้ว่าคุณมีชัยฉะอเมริกันละเมดสิทธิ์อื้อป่าเถื่อนยิ่งกว่ายุคหินชี้จุน ม1นึ่นึอ่ะมาช่วยมข้าเรื่องอเมริกาจ่วัวไว้เท่านี้ครับขออนุญาตพักสักครู่กลับมาเบรกหน้าเราจะมาว่ากันด้วยประเด็นนี้กับฟ้าทลายโจรครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อไรท่านอย่างท่านจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด หลักของพอสว์นะครับก็คือการดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ยากจนที่ได้อโอกาสและอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลธุรกันดารพระบาทสมเ่็จะอยู่วันนั้นพระองค์ท่านสนใจทางการแพทย์สาธารณสุขเอาใจใส่ดูแลประชาชนที่ยากไร้ตลอดเวลาจะเห็นว่ามีหลายหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านพวกเรานะครับถ้าทำได้ทื่ทำตามหน้าที่ของเราที่จะทำ ทำให้ดีที่สุดท่าที่ดีได้เมื่อทุกคนประชาชนทาหน้าที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วให้ถูกต้องนะครับโจนผู้ร้ายก็จะไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกอย่างไอบ้บ้านเมืองจะปังผลก็จะไม่มีหน้าที่การู้หน้าที่ข,นะของใครต่างๆแล้วเมื่อนั้นแลละพระบาทสมเด็จพระเจะอยู่หัวก็จะมีความสุข ก่อจังหวัดกระสินพื้นที่สภาพแห้งแล้งครับแห้งแล้งซ้ำซากพอหมดหน้าฝนก็ไม่มีน้ำเก็บเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการเกษตรครับพระองค์ท่านก็เลยเห็นความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์ท่านเลยมาให้ขุดลอกลำห้วยสร้างฝายกั้นน้ำในลำห้วยฝายแต่ละตัวจะห่างกันประมาณทั้ง0 0เมตร เพื่อเจ็บกักน้ําไว้ให้เกษตรกรประชาชนในในแถบนี้ก็มีน้ําใช้จากลำมวยบงก็ปลูกข้าวโพดปลูกยาสูบปลูกอะไรนี่แหละครับทำให้ลืมตาอาปากได้มีรายได้เสริมผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ท่านได้ให้หลายๆอย่างให้กับผมและกับเกษตรกรบุญคุณของท่านมีเยอะมากครับทุกวันของในหลวงคือทุกวันของประชาชนีนท่ส ประเด็นสำคัญที่คนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะ,อะทำไมคุณทักษิณซืุ้้นทำไมเมืเอ่อคุณนักษิณเนี่ยได้โอนหุ้นทั้งหมดแล้วในมือเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรมาโอนตอนนี้แต่สิ่งที่เราเพบก็คือว่ามันมีชื่อแปลกๆับเข,ข้ามารับโอนหุ้นในคุณนักษิณอันตรายตัวนักติดจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและนิติบัญชีเป็นเท็จ กลับมากันต่อนะครับโอ้เมื่อสักครู่นี้ผมนั่งดูเบรกไปกับคุณผู้ชมด้วยเป็นรายการที่น่าดูมากย้อนรอยคดีสุขคุนไว้ถ้ามีเวลาผมจะมาย้อนรอยคดีสุขขุนกันบ้างดีกว่าเพราะเขาบอกว่าเป็นรากเหง้าของความขัดแยง้งคือถ้าถ้าคดีนี้จัดการอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีความยุติธรรมจริงๆเนี่ยเขาว่ากันว่าคุณทักษิณก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมามีอํานาจนะครับแล้วก็จะไม่มีจะไม่มีความขัดแย้งในประเทศต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะอ่ะกลับเข้ามาที่ฟ้าทลายเจรกันต่อ,อยังอยู่กับผมจัดนะครับ ก่อนจะไปเข้าข่าวกันนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาสักเล็กน้อยนะครับเป็นข่าวดีสำหรับแฟนรายการ Blue Sky Channel แล้วก็ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้คือพรุ่งนี้เวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึง4โมงเย็นนะครับจะมีการจัดงานสัมนา,าอาสาคนไทยร่วมใจฟื้นฟูบทเรียนประเทศไทยนะครับจัดโดยศูนย์อาสาคนไทยช่วยน้าท่วมมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทร,ร่วมกับสถานีทโทรทัศน์ Blue Sky นะครับ จะเปิดรวมความคิดเห็นทุกภาคส่วนช่วยกันถอดบทเรียนมหาอุทกภยัยที่ผ่านมาเพื่อเปิดรวมความคิดฟื้นฟูประเทศเพื่อความยั่งยืนนะครับป้องกันภัยในอนาคตปัญหาจัดการน้ําการพัฒนาผังเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเราจะเปิดวงพูดคุยกันในหลายมิตินะครับรวมถึงมีวิทยากรร่วมสนทนาหลายท่านเปิดให้เข้าร่วมลงทะเบียนตัน้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับกลุ่มแรกที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปผมอ่านชื่อแล้วโอ้โห,หน่าไปฟังมากคุณผู้ชมท่านแรกคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะครับท่านที่2คือรองศาสตราจาร,รย์ดรเสรีสุภาาิราติศผู้อเนริการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคนนี้ดังมากตอนที่น้ําท่วมที่ผ่านมานะครับท่านต่อมาคือรองศาสตราจาร,รย์ดรบรรณโสพิษเมฆวิชัยอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านนี้ก็น่าจะมาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองนะฮะออรวมถึงอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะครับหรือที่เราคุ้นหูกันเดนามทีมกรุ๊ปนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มต่อมาเวลาบ่าย3ามโมงถึง4ี่โมงครึ่งจะเป็นการเสวนาในมุมมองของภาคธุรกิจและประชาชนโดยมีประธานสภาหาอการค้าคุณพงศักดิ์อัศกุลนะครับประธานสภา,า,อ,า,าอุตสาหาการรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณปิยะมานเตชะไพบูร์ดรสัมพันธ์ศิลปะนาฏครับประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตัวแทนชาวเมืองและตัวแทนกลุ่มอาสาคนไทยช่วยน้ําท่วมนะครับใครก็ตามฟังทางนี้ครับใครก็ตามที่อยากจะร่วมงานไปร่วมงานฟรีครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้คนไทยร่วมใจแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็หาหนทางแก้ไขป้องกันอย่างยั่งยืนผมย้ำอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ใครอยากไปไปเจอกันเที่ยงตรงลงทะเบียนนะครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพติดกับสยามสแควร์แยกมาบุญครองนะครับ ใครก็ตามที่สนใจไปเป็นกลุ่มนะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ 0, 0, 0 2 3 0 8 0 0 2 0ย้ำอีกครั้งสนใจจองที่นั่งเป็นกลุ่มติดต่อที่เบอร์นี้ครับ 0, 0, 0 2 3 0 8 0 0 2 0เรามีนัดกันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพนะครับหอศิลตรงข้ามกับออสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับคุณนั่งรถไฟฟ้าไป นั่งรถ BTS ไปไปลงสถานีสนามกีฬาหแห่งชาติสนามสุขพัชรา,าสายแล้วคุณก็เดินเข้าไปไง่ายๆไม่ต้องขับรถไปนะครับอ้าวเรามาต่อกันนะครับข่าวนี้เลยครับคุณมีชัยฉะอเมริกาละเมิดสิทธิ์อื้อป่าเถื่อนยิ่งกว่ายุคหินชี้จุ้นม1 1ึไม่เข้าเรื่องตาย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 ,ตาย,ตายอ,อดีตประธานผู้ที่สภาตอบคาถามกรณีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพชี้ต้องมีเพราะคุ้มครองประมุขของประเทศยกอเมริกาก็หมิ่นประธานาธิบดีไม่ได้เช่นกัน หยิบยกกรณีมมการกลัวก่อการร้ายจนขี้ขึ้นสมองตามล่าบินลาเดนส่งจรวดไปถล่มกลับคว้าน้ําเหลวทําชาวบ้านตายอื้อชะปาเถื่อนยิ่งกว่ายุคหินแจ้งกฎหมายต้องอิงอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมด้วย21ธันวาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับเว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์ c o m ของคุณมีชัยรฤชุพันธ์อดีตประธานมุติสภาอดีตประธานรัฐสภาอดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ได้โพสต์ลงไปในเว็บบอร์ดถามตอบกับมีชัยเผยแพร่คําตอบกรณีที่ผู้ใช้นางแฝงคุณชัยครับตั้งคําถามในหัวข้อแก้กฎหมายหมิน่นโดยสอบถามว่าคําถามมันมีอย่างนี้กระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนต่างๆที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขม .112 ระบุว่ามาตรานี้มีปัญหาต่างๆมากมายไม่ทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาจุนเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น UN หรือว่าสถานผู้สารัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งหลายคุณมีชัยตอบคําถามดังกล่าวได้ได้น่าสนใจฟังให้ดีครับคุณมีชัยระบุว่ามาตรา112ห้ามกระทําเพียง3อย่างคือ1ห้ามหมิ่นประมาทสองห้ามดูหมิน่น3คือห้ามอาฆาตมาตรร้ายกลุ่มคนดังต่อไปนี้คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สเส็จราชการแทนพระองค์ใบหน้านี้คือใบหน้าของคุณมีชัยรุชพันธ์หลายคนคงจะคุ้นกันอยู่ดีนะครับ เขาบอกว่าการกระทํา3อย่างนั้นคือห้ามปิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตรายเนี่ยอย่าว่าแต่จะทํากับประมุขของประเทศเลยทํากับคนธรรมดาก็ยังไม่ได้เสรีภาพของบุคคลน,นั้นย่อมมีขอบเขตอันจํากัดแน่นอนอยู่แล้วครับไอกององค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งหลายที่ออกมาอ้างเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปดูไอมาตราข,ของคุณที่คุณได้ระบุไปด้วยว่าไอเสรีภาพหรือว่า free of speech เนี่ยที่คุณบอกว่าเป็นเสรีภาพในการพูดแล้วก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ย คุณก็ยังเขียนกฎไว้เลยไม่ใช่หรอว่าเออจะให้คนมีเสรีภาพในการพูดโดยไม่มีอะไรมาคัดคา้านไม่เลยมันเป็นไปไม่ได้ครับไอสิ่งที่มันจะมาจํากัดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการพูดนั่นก็คือข้อนี้แหละคือการพูดของคุณมมีเสรีก็จริงแต่คุณเนี่ยห้ามอาศัยการพูดที่มีเสรีของคุณไปทําร้ายใครไปหมิ่นประมาทใครไปดูหมิ่นใครหรือว่าไปอาฆาตปองร้ายใครนะครับ คุณมีชัยบอกว่าแม้แต่ในอเมริกาเองก็ใช่าเราจะไปหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายประธานาธิบดีของเขาได้ข้อสําคัญแต่ละประเทศย่อมมีความระแวดระวังในเรื่องที่ต่างกันอันนี้แน่นอนนะครับคือผมเองพยายามทำความเข้าใจอย่างนี้ครับคุณมีชัยพยายามจะสื่อกับสังคมไทยว่าอะไรผมเองเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับบางคนที่ไปแสดงความข่มขู่คุกคามสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหรือว่า UN ในทางเสียหาย,หายแล้วก็ใช้คำหยาบคายอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณมีชัยพยายามสะท้อนว่าเราเองซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเรายังมองภาพวัฒนธรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่ออกเลยผมเองถ้าสมมุติว่ามีข่าวเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาในปีหน้าเนี่ยสมมุตินะปีหน้ามันต้องมีข่าวอยู่แล้วเพราะว่ามันหมดสมัย4ปีพอดีไอการที่ผมจะหยิบยกข่าวของประธานาธิบดีโอบามาคู่แข่งของเขา วิธีการลงเสียงวิธีการดีเบตผมเองต้องบอกนะว่าผมไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าอะไรครับผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่เกิดไม่เคยไปอาศัย,ยในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาผมไม่มีความเข้าใจว่าการเมืองอเมริกันมันมีความละเอียดซับซ้อนยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อผมไม่เข้าใจผมเองก็ไม่กล้าที่จะวิจารณ์หรอกครับว่าไอการเมืองอเมริกันมันมีนอกมีนในอย่างไรไอกฎหมายอาฆาตมาตรร้ายประธานาธิบดีมันอยู่ตรงมาตราไหนแล้วมันมีบทลงโทษผมไม่กล้า เช่นเดียวกันกับคนสหรัฐอเมริกาหรือว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆถ้าสมมุติว่าคุณเองนั้นเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศของคุณตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม UN สมาชิกไม่รู้กี่ร้อยประเทศแต่คุณไม่เคยมาสัมผัสเลยว่าเมืองไทยเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์การเมืองเป็นยังไงคุณไม่เคยมาสัมผัสเลยว่าสถาบันกรรษัตริย์กับประเทศไทยเนี่ยมันมีความสําคัญมันมีการเกื้อหนุนกัน กษัตริย์ได้สร้างค้ดูประการอันใหญ่หลวงมาให้ประเทศไทยไม่รู้กี่ร้อยปีที่ผ่านมาถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไม่สมควรที่จะจุ้นมาวิจารณ์ก็คือบอกแค่นี้เองนะครับก็เอาใจเขาไม่ใส่ใจเราผมเองก็ไม่วิจารณ์ผมไม่รู้เรื่องคุณคุณไม่รู้เรื่องผมคุณก็ไม่ต้องเอะอะมาวิจารณ์นะครับออนอกเหนือนจากนั้นแล้วเนี่ยคุณมีชายยกตัวอย่างไว้ดีมากอเมริกันในกลัวการก่อการร้ายจนขี้ขึ้นสมองใครจะผ่านเข้าประเทศ จะต้องตรวจค้นอย่างละเอียดยิบโดยไม่คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของใครถึงขนาดจับแก้ผ้าก็ยังทําแม้แต่กระเป๋าเดินทางก็หยิบแล้วก็เปิดหรือคนน้นได้ผมเองต้องบอกว่าในชีวิตผมผมยังไม่เคยไปเหยียบอเมริกานะครับผมไม่ทราบว่ามีแบบนี้แต่มันคงมีเพราะว่าคุณมีชัยน่าจะเคยไปหลายครั้งแล้วเมื่อตอนที่อเมริกาตามล่าบินลาเดนที่เพิ่งตายไปเนี่ยเคยจับภาพทางอากาศนะเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินถือไม่เท้าอยู่ที่เชิงเดินถือไม่เท้าไม่ชาวบ้านสงสัยไปหาของป่าอยู่ที่เชิงเขา รากฏว่านึกว่าเป็นบินลาเดนส่งจรวดไปยิงตายกันหมดกลุ่มเลยนะครับนั่นคือตายฟรีนะครับนี่ก็คือความป่าดเถื่อนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นายมีชัยยังกล่าวว่าในประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีโทษเคียนตีให้หลาบจําคนอเมริกันบางคนเนี่ยมันมีคดีคดีหนึง่งคือคนอเมริกันเนี่ยเอาสีสเปรย์ไปพ่นตามกําแพงก็คงจะเป็นไอ้พวกซับโยซับโยเป็นพวกเด็กแรปเปอร์ทั้งหลายที่มีกําแพงแล้วก็เอาสเปรย์ไปพ่นเขาเรียกว่าอะไรนะกราฟฟิตี้เหรอ พ่นๆพพพพว่าเอ้แก๊งนี้เรามาเยือนตรงนี้แล้วสิงคโปร์เขาไม่ให้พ่นเขาก็เลยจับได้แล้วก็ลงโทษตีก้นให้อายมาแล้วจะโวยวายหรือขอร้องอย่างไรรัฐบาลสิงคโปร์ก็ไม่ยอมไม่มีใครไปเรียกร้องให้เขาแก้ไขกฎหมายเพราะเขาจะเคี่ยนตีก็เฉพาะคนที่ทําผิดนี่แหละฮะเหมือนกับกฎหมายของไทยจะลงโทษก็เฉพาะคนที่ทําผิดที่ห้ามไว้เท่านั้นมันก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าคนไทยเอ,เองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะ คนไทยเนี่ยผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะว่าชอบมีความเกรงใจฝรั่งแบบผิดๆชอบเห็นว่าความคิดของฝรังนะ่งเป็นความคิดที่ดีงามเห็นว่าความคิดของประชาชนหรือว่าบุคคลที่มาจากประเทศที่โลกบอกว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วสหรัฐอเมริกาประเทศในสาภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปตะวันตกฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษหรือว่าอะไรก็ดีเนี่ยชอบคิดว่าเขาเป็นประเทศที่คิดอะไรแล้วก็ถูก แม้กระทั่งเขามาคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องภายในของประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะปลูกฝังความคิดอย่างหนึ่งให้กับคนไทยว่าเลิกกลัวฝรั่งแล้วก็เลิกตามก้นฝรั่งได้แล้วครับเราเองมีความสามารถเราเองมีการศึกษาที่ดีเพียงพอเราเองมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมมีประเพณีที่สืบทอดตามกันมาที่ดีพอพอที่จะมีจุดยืนอยู่ในสังคมโลกได้โดยไม่อายใครแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เขามาย่ยํายีว่าเราเป็นพลเมืองชั้นสาม โอ้ยวันหลังจะมาเล่าให้ฟังเวลาไปต่างประเทศเนี่ยฝรั่งมันเหยียดเอเชียขนาดไหนนะครับไม่ได้จะมาสร้างความแตกแยกในรายการแต่มันคือความจริงออตายแล้วเวลาเหลือตอนนี้ผมขอเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีคดีอะไรกันบ้างย้อนรอย2คดีดังปมคําถามอเมริกาดินแดนถึงเสรีภาพจริงหรือไม่นะครับขณะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาพยายามแสดงความเห็นห่วงต่อก,การดําเนินคดีผู้กระทําผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงในประเทศไทยบลาบลาบลา,ากันไปเนี่ยนะครับ แต่ในอเมริกาเองก็มีกฎหมายที่เอาผิดกับคนที่ดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายต่อประธานาธิบดีสหรัฐเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งศาลในมรัฐเคนทักกี้ได้สั่งจำคุกผู้ที่เขียนบทกวีข่มขู่นายบารักโอบามาเป็นเวลา33เดือน33เดือนนะครับคุณโทษนี่มากกว่าในโจกอรดอนอีก33เดือนตีเป็นปีสิเท่าไหร่12 12 12 24 2ปี9เดือนนะมากกว่าในโจกอรดอนอีกด้วยซ้ำ คดีดังกล่าวสารในมรรัฐเคนตักกี้อ่านคำพิพากษาเมื่อ6ธันวาคม2553เมื่อไม่นานวันนี้เองนะหลังวันเฉลิมวันเดียวเองให้จำคุกนายจอนนี่โลแกนสเปนเซอร์ชาวเมืองลุยส์วิลเป็นเวลา20เป็นเวลา28ปีเลยเหรอไม่ใช่สิอ๋อวัย28ปีขออภัยอายุของเขานะอายุนักโทษ28ปีเป็นเวลา33เดือนด้วยข้อหาข่มขู่นายบารักโอบามา นายสเปนเซอร์เนี่ยเขียนบทกวีจำนวน16บรรทัดซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการใช้ปืนสไนเปอร์รอบยิงประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ขึ้นเว็บไซต์แห่งหนึ่งนี่แหละครับถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา33เดือนเห็นภาพไหมครับคนที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนั้นหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยแยกออกไหมว่าใครเป็นประธานาธิบดีใครเป็นนักโทษแยกให้ออกนะแยกให้ออกด้วยเออเนะี่ยบางคนไม่ค่อยดูข่าวอันนี้มาแล้วเป็นรูปเดียวนี่นี่คนนี้เนี่ย ก็เขียนกรอนเนี่ยเป็นว่าคนที่ว่ายังไงดีล่ะคือจริงๆแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็มีลัทธิของเขาอยู่เองนะลัทธิของเขาก็เป็นลัทธิกลุ่มเชื้อชูคนผิวขาวเป็นกลุ่มเชื้อชูคนผิวขาวก็แน่นอนว่าท่านประธานัฐบัีเป็นคนผิวดําหรือว่าอะไรเป็นว่าราซ่อนเรน์อะไรก็ตามก็ลองไปดูเองใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็ดูเนี่ยหน้าจอเนี่ยกาลังขึ้นให้อยู่ว่าเป็นเป็นบทกวีของเขาเขียนแล้วก็โดนจําคุกนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับมีข่าวข่าวหนึ่งคือวัยรุ่นชาวอังกฤษ ถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดชีวิตนะหลังจากเรียกนายโอบามาเป็นอวัยวะเพศช,ชายสื่อมวลชนอังกฤษรายงานวันที่14กันยายนระบ,บุว่าในายลุกแองเจลวัย17ปีชาวเมืองในเบสฟอร์ดเชียส่งอีเมลไปยังทำเนียบขาวนะครับหลังจากที่เขาได้ดูรายการทีวีเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐอเมริกาแล้วก็อธิบายสั้นๆเขียนว่าอ r i c กคือ prick เนี่ยนะครับที่แปล แปลพูดง่ายๆก็คืออวัยวะเพศชายประมาณนั้นเนี่ยนะฮะก็ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาห้ามเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาตลอดชีวิตนะฮะนี่ก็เป็น2คดีที่คุณผู้ชมน่าจะได้มีโอกาสอ่านกันตามตามที่เขาส่งกันตรง Forward Mail Facebook Facebook Twitter กันแล้วแต่เรากําลังที่จะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาที่คุณคุณพยายามบอกชาวโลกทุกคนว่าคุณเป็นประเทศที่เป็น เป็นดินแดนที่อิสระเสรีจริงๆแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรหลายๆอย่างของประเทศที่ตัวเองเห็นว่าได้พัฒนากว่าตนนั้นก็ช่วยกลับไปเหลียวหลังมองประเทศตัวเองก่อนด้วยวันนี้หมดเวลาไว้วันหลังกลับมาถ้าประเด็นนี้หรือว่าสหรัฐอเมริกายังคงจะมาจุ่นกันต่อผมเองพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐอเมริกานั้นเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไร มันมีวาระซ่อนเร้นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวจะเลยรายการรายการหน้ากันไปนะครับขออภัยสักเล็กน้อยนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นเหมือนเดิมแก้ไขลดการกระหายอานาจกับฟ้าทลายโจและผมจัดวันนี้ผมและทีมงานขอบคุณสําหรับการติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ